ถ้าเราเกิดมาในโลกใบนี้แล้วเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของแม่เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะใช้ชีวิตของเราอย่างศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือประสบความสำเร็จเพราะเราจะไม่ใช้ชีวิตของเราให้ไหลไปสู่ความเสื่อมแต่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับการบอกรักแม่บอกรักดังๆค่ะดูแลพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไว้แล้วก็ทำความสุจริตนี่แหละค่ะให้ออกเป็นรูปธรรมที่จะทำงานอย่างรับใช้ใครได้บ้างทาราฟาร์มจึงเป็นฟาร์มของแม่ที่จะปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้ออกไปรับใช้แม่ชีเยี่ยมเจ้าค่ะเยี่ยมรุ่งทาตะคุณอายุ42ปีเจ้าค่ะจริงๆแล้วแรกๆก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรมากเท่าไหร่แค่รอเจอรุ่นพี่ที่ทักว่าต้องบวชให้ปฏิบัติธรรมให้กับบิดามารดาเจ้าค่ะสัก3วันทีนี้ก็เลยตัดสินใจหาที่บวชก็เลยโกนหัวเลย9วันเจ้าค่ะตอนนี้กี่วันแล้วครับ4เดือนเจ้าค่ะแล้วการที่ได้มาเก็บผักเอาไปให้ผู้คนข้างนอกได้บริโภคคุณแม่ชีรู้สึกยังไงฮะอ๋ออันนี้สำคัญเลยเจ้าค่ะเพราะว่าอยากส่งต่อคือเห็นแม่ชีที่นี่เขาปลูกเขารักส่งมอบความรักความที่เขาตั้งใจที่จะปลูกอะค่ะก็คือเวลาเราส่งคนข้างนอกได้กินก็เหมือนกับได้พลังงานแห่งความรักความตั้งใจของแม่ชีที่ดูแลด้วยค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant